ข้อหวยแห่ซองเลขทะเบียนรถกระบะซิ่งฝ่าฝนเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำเสยต้นไม้พังยับคนขับรอดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะช่วงนี้พายุเข้านะคะฝนตกทุกวันนะคะขับรถขับราก็ระมัดระวังด้วยนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะที่จังหวัดพัทลุงนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะรถพังยับเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะคะร้อยโทสุธรยิ่งยงนะคะร้อยเวรสภ.ป่าบอนนะคะได้รับแจ้งว่ามีเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะรถกระบะเสียหลักพลิกคว่ำชนต้นไม้มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะบริเวณล่องเกาะถนนสายเพชรเกษมนะคะหมู่ที่9ตำบลโคกทรายอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงนะคะจึงรีบไปตรวจสอบนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอบจ.พัทลุงนะคะเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุนะคะพบกระบะยี่ห้อชิฟโรเลตนะคะ4ประตูสีบรอนซ์ทองนะคะหมายเลขทะเบียนนะคะก็ไก่ขอไข่8415พัทลุงนะคะสภาพเสียหายยับเยินเลยนะคะขาด2ท่อนนะคะพลิกคว่ำหงายท้องอยู่บนกลางถนนนะคะตัวเครื่องกระเด็นหลุดออกมาจากห้องเครื่องนะคะทราบชื่อคนขับคือนายวีรศักดิ์โพทองอายุ24ปีนะคะเป็นพนักงานสถานีวิทยุอสมท.พัทลุงนะคะได้รับบาดเจ็บนะคะมีแผลถลอกตามร่างกายอยู่ในอาการสลึมสลือนะคะเจ้าหน้าที่จึงปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลป่าบอนทำการรักษาต่อไปนะคะจากการสอบถามนายวีรศักดิ์ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเปิดเผยว่ากำลังขับรถมุ่งหน้าไปรับเพื่อนสนิทที่สนามบินหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะทำให้ถนนลื่นก่อนเสียหลักรถหมุนพลิกคว่ำชนต้นไม้บริเวณล่องกลางถนนส่งผลทำให้รถขาด2ท่อนและก็ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะคะนี่เลยนะคะก็ขับรถระมัดระวังนะคะตอนนี้ฝนตกทุกพื้นที่เลยนะคะดูสภาพรถแล้วก็น่ากลัวนะคะเพราะว่าโอ้ยเหตุการณ์นี้อุบัติเหตุไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นนะคะไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครนะคะก็ค่อยๆขับนะคะตอนนี้ฝนตกหนักนะคะโชคดีมากนะคะที่คนขับยังไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็ขับรถกับปลาก็ระวังนะคะแน่นอนนะคะบรรดาคอหวยนี่ส่องแน่นอนนะคะเลขทะเบียนนี้8415นะคะเพราะว่ารถพังยับแต่คนขับรอดนะคะมันก็น่าแปลกนะคะดูข่าวแล้วก็ระมัดระวังนะคะอย่าให้เกิดกับใครนะคะสวัสดีค่ะ